ของข้าภาษีละตัวละทางนู้นก็ภาษีทางนี้ก็ภาษีไหมภาษีทุกอย่างเลยเก็บภาษีดื่มน้ำแก้วเสียค่าภาษีไหมไม่ว่าแล้วเดินก้าวไปซื้ออะไรก็เสียค่าภาษีหมดแล้วทุกอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มในการที่เราซื้อซื้อหมดทุกอย่างเราเดินไปแล้วต้องเสียหมดผักก็เราจะไปซื้อผักสักกิโลเราก็ต้องเสียค่าภาษีเขาเก็บทั้งคนที่ขายแต่ว่าคนซื้อเสียแผงไปหน่อยนึงเขาต้องเก็บค่าภาษีไอ้เรื่องว่าไม่เสียค่าภาษีเลยที่ฉันไม่เชื่อใครเข้าบ้านเปิดไฟเตะก็เสียแล้วแล้วคุณลุงสวนไปรู้ข้อมูลเหล่านี้เพราะว่ามีคนต่างจังหวัดมากมายนะที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องเสียภาษีทุกคนที่กินอยู่บนประเทศบนแผ่นดินไทยแห่งนี้เราต้องเสียภาษีหมดคุณลุงไปทราบข้อมูลแบบนี้มาจากไหนก็รู้ไม่ต้องบอกรู้เห็นค่ะเพราะเราซื้อของทุกอย่างนี่หมดต้องเสียภาษีทุกอย่างน้ำแก้วน้อยเราก็ต้องเสียนะมันเสียหมดนะใครใบเราซื้อใคร3บาทเราก็ต้องเสียภาษีเขาเก็บค่าภาษีจากคนที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะเขาต้องเก็บคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ต้องมาบวกมาบวกกับคนกินผลตกหนักอยู่กับคนที่กินคนทำกินไอ้ทั้งบริษัทเขาขาดทุนเขาภาษีเขาไม่เสียเขาเอาเงินจากเราคนที่ซื้อเนี่ยไปเสียค่าภาษีแทนเรานี่ฉันพูดเนี่ยฉันพูดเรื่องจริงไอ้เขาจะเสียเองเขาไม่เสียมุดใครลูกละบาทเห็นไหมตอนนี้เขาบาทหนึ่งเราสองเขามาค่ายเราสองบาทต้นทุนเขาบาทหนึ่งเรามาค่ายเราสองบาทเขาก็ต้องกำไรเขาเมื่อภาษีเสียค่าภาษีหนึ่งตังค์แล้วเขาก็ต้องคิดบวกอยู่ในใครใบนั้นแหละเท่าไหร่เขาก็ต้องคิดไม่ใช่เขาไม่ได้คิดเนี่ยเขาต้องคิดหมดนะไม่ว่าหมูว่าไก่ไม่ว่าแล้วเขาต้องคิดเหล่าหมดอาหารไม่ว่าอาหารพื้นไร่ทุกอย่างพืชไอ้พวกปุ๋ยพวกยานี่เขาคิดภาษีกับเราหมดคิดเงินที่เราคิดภาษีที่เราด้วยที่เราด้วยเขาคิดไปแล้วแต่อย่างนี้เท่าที่ฟังดูทั้งหมดแล้วจริงๆคุณลุงสวนไม่ได้เป็นคนฐานะดีนะคะท่านผู้ชมและเป็นหนี้ด้วยเป็นหนี้เป็นแสนนี่ก็ไม่ได้จะน้อยแต่ทำไมมาถึงที่นี่ต้องเสียเงินจ่ายค่ารถจ่ายทุกอย่างเองมาเพื่อมาร่วมชุมนุมอย่างที่เมื่อสักครู่บอกไปคือเพื่อลูกเพื่อหลานลูกหลานเนี่ยมีความหมายกับคุณลุงมากขนาดที่จะต้องมาเสียสละตัวเองเพื่อเขาขนาดนั้นเลยก็ต้องมาเพราะว่าลูกเต้าเขาก็ทำงานกันอยู่ฉันก็ต้องมาฉันแก่แล้วทำอะไรไม่ค่อยไหวทำไร่ก็ทำใบแต่นี่ฉันใช้คนงานฉันก็มาแทนลูกๆเขาก็รับค่าราชการหมดนะฉันก็เข้ามาไม่ได้มาไม่ได้พ่อมาเองพ่อมาเองนี่ป้าน่ะน้องนุ่มยังทำกินได้พ่อทำพ่อมาไม่ว่าลูกก็ไม่ห้ามมาด้วยใจสู้มาถึงนี่อายุ20อยู่บ้านอายุ60เอ้าทำไมล่ะอุ้ยหายไป40ปีโอ้ก็มาถึงนี่มันหนุ่มมาทำไมล่ะจ๊ะใจมันสู้เลยกู้ชาติกลับไม่ใช่อะไรนะกู้ชาติไทยของเรากลับออกมาเขาก็ดื้อกับเราไปหน่อยหนึ่งคือว่าเขาประชาชนไม่พอใจแล้วก็สมควรต้องลาออกนะเอาคนดีๆมาทำไอ้โกงไม่โกงฉันไม่รู้เขาโกงไม่โกงฉันไม่รู้เพราะว่าฉันไม่เห็นฉันพูดตรงๆไม่เห็นกับตาฉันพูดไม่ได้แล้วจะไม่ให้เขาอยู่ทำไมล่ะในเมื่อตัวเองในเมื่อคุณลุงก็ไม่เห็นกับตาว่าเขาโกงไล่ออกไปทำไมเขาเปลี่ยนไม้ไอ้นู่นก็ขาดทุนข้าวขาดทุนปีละเท่านั้นเท่านี้ฉันเห็นว่าเอาข้าวขาดทุนอื่นก็ต้องขาดทุนค่ะเห็นไหมค่ะไม่เห็นข้าวแล้วประกาศออกในทีวีข้าวขาดทุนเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแล้วก็4 แสนล้านใช้เงินไปแล้วข้าวขาดทุนแล้วของแห้งยังขาดทุนแล้วของอื่นแล้วไม่ขาดทุนยิ่งกว่านี้เลยค่ะจังก็เห็นแล้วโอ้โหเขาประท้วงก็ต้องมาเว้ยในกูก็ต้องมากูไม่แข็งแรงกูก็ต้องมามาถึงนี่ก็มาเอามึงไปได้กูไปได้ธรรมดาฉันอยู่บ้านเดินกิโลครึ่งกิโลนี่ฉันเดินไม่ไหวแต่มานี่ฉันเดินไหวถือว่านโยบายรัฐที่คุณประกาศมาคุณก็ทำขาดทุนหมายถึงว่าคุณทำงานไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมใช่ใช่ค่ะที่เขาทำเขาบริหารกันนั่นเขาทำที่เขาทำผ่านกันมาเขาไม่ขาดทุนแต่หมาชุดนี้ไม่ขาดทุนข้าวรับจำนำข้าวขาดทุนค่ะมันขาดทุนเพราะอะไร
ท่านก็ยากรู้แค่นี้แค่นั้นแหละอื่นก็ไม่ยากรู้เดี๋ยวเราจะคุยกับคุณลุงสวนกันต่อแต่ว่าเรียนถามคุณกิมอังก่อนนิดนึงว่ามาจริงๆคุณกิมอังมาอยู่ที่นี่ตลอดเหมือนกันตั้งแต่ไปร่วมรายการที่สถานีจริงๆก็คืออยู่ที่แห่งนี้เหมือนกันอยู่ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะการบริหารจัดการมองในแง่ของตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่มาร่วมชุมนุมที่นี่เหมือนกันมองในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการจัดการบริหารเข้าห้องน้ำห้องท่าอาบน้ำการอยู่การกินการนอนที่นี่เป็นยังไงบ้างที่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยที่จริงมันก็คือการชุมนุมมันไม่ใช่บ้านเรา มันก็ทั้งทำตัวให้ง่ายที่สุดเข้าห้องน้ำก็ดูแลกันทำความสะอาดกันเองนะคะการนอนเนี่ยช่วงแรกๆเราปล่อยให้ยุงกัดเป็นเพื่อนพี่น้องอยู่พอตอนหลังเราก็เริ่มต้องซื้อมุ้งแบบมุ้งแบบบางๆถูกๆเนี่ยมาเริ่มใช้กันแล้วเพราะว่าไม่ให้ยุงกัดตัวเองแล้วก็ตอนนี้ถ้าบอกจริงๆธรรมดาต้องกลับบ้านแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กลับเลยเพราะว่าเวลาเราขึ้นทางด่วนไปแล้วค่ะกลับลงมาเขาเปลี่ยนทางให้เราออกแล้วเราหลงก็เลยมาอยู่กันแบบนี้ช่วงแรกเนี่ยเรากินข้าวกล่องกินข้าวที่เขาบริจาคเนาะสักระยะหนึ่งเรารู้สึกเราไม่ไหวละเพราะเราเริ่มนึกถึงรสชาติอาหารที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยก็เริ่มตั้งครัววันนี้เนี่ยชาวนาก็ช่วยกันบริจาคของบ้างบริจาคเงินบ้างมารวมกันแล้ววันนี้เราซื้อข้าวสารมาแบบที่เขาให้มาด้วยแล้วก็ซื้อผสมมาซื้อผักมาตั้งโรงครัวทำกินเองนะตอนนี้นะคะก็กะว่าเราไม่ได้ใช้ปืนไปจี้หัวรัฐบาลว่าต้องออกแบบรัฐประหารหรือปฏิวัติอย่างอื่นปฏิวัติประชาชนคือต้องใช้ระยะเวลาใช้ความอดทนเราก็คาดว่าเราจะปักหลักนานเขาตั้งโรงครัวเอาเตาแก๊สอะไรมาครบหมดแล้วตอนนี้ค่ะตอนที่มาอยู่กันบริเวณตรงนี้เมื่อสักครู่จริงๆแล้วประชาได้เดินผ่านตรงที่ทางผู้ชุมนุมได้นอนเนี่ยคือลมค่อนข้างจะเย็นมากพอสมควรอากาศหนาวมากแล้วอยู่กันยังไงอะคะก็จะมีผ้าห่มที่มีผ้าห่มที่เขามาแจกเสื้อผ้าก็มีแล้วเราซักกันเองกับน้ำตอนนี้ค่ะโอนแล้วก็ใส่กันอยู่แล้วก็มีผ้าห่มที่เขามาแจกก็พอใช้ได้อยู่ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติว่าพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่แล้วอยากจะนำของมาบริจาคให้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บริเวณหน้ากระทรวงมหาดไทยเอาไปบริจาคได้ที่ไหนหรือว่าต้องไปที่เวทีใหญ่ราชดำเนินเท่านั้นหรือว่าสามารถที่จะมาที่กระทรวงมหาดไทยได้ที่จริงก็มาติดต่อข้างหน้านะคะว่าจะมาบริจาคของแล้วจะมีคนออกไปรับได้อยู่ค่ะค่ะค่ะพูดถึงเรื่องของการบริจาคของมีหลายคนหลายฝ่ายที่พยายามบอกว่าการบริจาคของจะไม่สามารถมาถึงมือของผู้ชุมนุมแต่ว่าอาจจะมีการเก็บเอาไว้หรืออะไรก็ตามแต่ที่มันบ่งบอกไปถึงเรื่องของความไม่ซื่อสัตย์ในการบริหารจัดการณจุดนี้เฉพาะที่มหาดไทยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าคะไม่มีค่ะถ้ามีผ้าห่มมาก็จะเดินแจกกันเลยว่าใครหนาวบ้างมียากันยุงมีอะไรมาเราจะเดินแจกกันทั่วเลยค่ะยารักษาโรคอะไรเนี่ยใครไอใครเจ็บคอมีหมดเลยค่ะค่ะอาหารการกินเนี่ยถือว่าสบายแล้วส่วนของคนที่มาบริจาคคือคนเห็นด้วยกับพวกเราว่าในการต้องออกมาคัดค้านค่ะค่ะขอโทษนะคะค่ะออกมาคัดค้านแต่ว่าบางทีเขาก็ติดธุระที่ไม่สามารถที่จะเดินมาได้ด้วยตัวเองเขาก็ใช้วิธีสนับสนุนเรื่องอาหารบ้างมีตังหน่อยก็ซื้อผ้าห่มมาช่วยพวกเราค่ะค่ะคราวนี้เนี่ยอย่างตะกี้ที่คุยกับลุงสวนเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นเนี้ยคือวันนี้ชาวบ้านชาวนาวันนี้อยากจะบอกกับเกษตรกรหลายส่วนเนาะวันนี้หลายคนจะบอกว่าชาวนาไม่ได้เสียภาษีเกษตรกรไม่ได้เสียภาษีอย่างกับที่ลุงสวนพูดไข่นี่มันมีเจ้าของนะมีเจ้าของเป็นบริษัทใหญ่มันไม่ค่อยมีชาวบ้านเลี้ยง อันนี้เนี่ยเขาก็กำหนดมาจากข้างบนเลยราคาเขาเท่านี้แต่ถามว่าสับปะรดลุงสวนตัดมาลงทุนไปกิโลละ3บาทแต่เขามาซื้อ2บาทลุงสวนก็ต้องขายเพราะมันแก่แล้วเอาไปไหนขาดทุนก็ต้องขายคราวนี้บริษัทปุ๋ยบริษัทยาเขากำหนดราคาแล้วบวกภาษีเพิ่มมาให้เราเรียบร้อยแล้วแต่พอเราเนี่ยเราขาดทุนเราจะเอาข้าวหรือสับปะรดไปขายแล้วบอกระบบภาษีหรือว่าระบบต้นทุนเราเท่านี้นะเราจะเอากำไรเนี่ยเราทำไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเกิดเรื่องปัญหาหนี้สินถามว่าอย่างลุงสวนบอกคิดหมดแล้วเนี่ยลงทุนไปแสนหนึ่งก็ได้มาแสนหนึ่งแล้วตกลงแล้วที่กินอยู่ทุกวันก็คืออาศัยค่าแรงตัวเองรับจ้างตัวเองใช่ไหมใช่แล้วถามว่าจะมีเงินเก็บล่ะจะมีเงินเก็บถ้ามีเงินเก็บเนี่ยลุงสวนก็จะใช้หนี้หมดแล้วแหละแสดงว่ามันไม่เหลือเพราะฉะนั้นชีวิตเกษตรกรเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างนี้แล้วเราเห็นว่าถ้าประเทศเรายังเดินไปแบบนี้มีครั้งหนึ่งที่เขาไปทำ FTA กับจีนเนาะคราวนี้กระเทียมจีนเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยโดยไม่ต้องเสียภาษีอะไรแล้วถูกมากเขาต้นทุนต่ำประเทศไทยคิดยังไงจ้างให้เกษตรกรตัวเองเลิกอาชีพตัวเองแล้วหันไปใช้กระเทียมจีนทำไมถึงบอกว่าประเทศไทยจ้างให้เกษตรกรตัวเองเลิกอาชีพคือคนปลูกกระเทียมจะได้ค่าจ้างปีนี้ไม่ต้องปลูกกระเทียม
ให้ค่ามาไล่ละ 2,000 หรือเท่าไหร่อ๋อเหรอคะมีอย่างนี้เลยกลายเป็นว่าอาชีพพวกเราเนี่ยที่จริงมันต้องเป็นอาชีพของพวกเราสิคุณต้องรักษาคราวนี้พอรัฐบาลมีความเห็นก็เอาธุรกิจเอาอิเล็กทรอนิกส์เอาเครื่องสื่อสารไปแลกแล้วบอกให้เราเลิกอาชีพเราต่อไปเกิดเวียดนามมีข้าวดีใช่ไหมค่ะใช่คุณก็บอกว่าประเทศไทยจะเลิกทำข้าวเดี๋ยวซื้อจากเวียดนามแล้วคุณเอาอะไรไปแลกกับเขาแล้วถามว่าคนไทยพื้นที่ที่มันอุดมสมบูรณ์ที่สุดมันจะกลายเป็นอะไรค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการผู้บริหารประเทศที่ดีที่คำนึงถึงความเหมาะสมของประเทศเราด้วยคำนึงถึงคนยากคนจนอย่างพวกเราชาวนาชาวสวนชาวไร่วันนี้เนี่ยรัฐบาลที่ผ่านมาเราไม่เห็นคุณคิดถึงเรื่องพวกนี้เรารู้สึกว่าคุณแล้วเรื่องการโกงเรื่องอะไรเนี่ยถึงแม้แต่ไม่ได้เห็นด้วยตาแต่ว่าหลักฐานที่พูดกันมาเยอะแยะเนี่ยแล้วการที่ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันโกงเรื่องถนนเรื่องอะไรเนี่ยเราก็เห็นกันอยู่ตอนนี้นะคอร์รัปชันซื้อเสียงในพื้นที่มันหมดแล้วแหละเราเชื่อมั่นแล้ววันนี้มันลงไปถึงรากเหง้าแล้วมันลงไปขนาดนี้แล้วเรื่องถามนิดนึงว่าจริงๆแล้วในความเป็นคนเมืองกับคนต่างจังหวัดเนี่ยเอาโดยความเข้าใจทั่วไปคนเราก็จะมองว่าคนเมืองฐานะดีกว่าคนต่างจังหวัดฐานะจะยากจนกว่าโดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรจริงๆไม่ใช่เกษตรกรนายทุนนะคะแต่ณวันนี้เกษตรกรตัวแทนทั้งสองท่านออกมาเสียสละทั้งที่ตัวเองเป็นคนจนทั้งที่จนยังไม่เท่าไหร่ไม่เท่ากับเป็นหนี้เป็นสินด้วยทั้งจนและเป็นหนี้เป็นสินแต่ทำไมวันนี้ยอมเสียสละตัวเองออกมาในขณะที่มีเศรษฐีและมหาเศรษฐีมากมายที่เป็นระดับนายทุนที่อยู่เฉยๆหรืออาจจะไม่อยู่เฉยๆแถมยังสกัดกั้นทุกวิถีทางของการชุมนุมด้วยซ้ำรวมไปถึงสื่อต่างๆที่สื่อสารออกมาไม่ตรงสื่อสารออกมาไม่ครบสื่อสารออกมาบิดพลิ้วก็มีแต่เกษตรกรซึ่งเป็นคนจนและเป็นหนี้ทำไมยอมเสียสละออกมาคือวันนี้เราต้องบอกว่าไอ้คนรวยที่นิ่งแล้วสกัดพวกเราเนี่ยจะเป็นคนรวยกระจุกคือรวยเฉพาะกลุ่มไม่เท่าไหร่ก็รักษาผลประโยชน์ตัวเองเหนียวแน่นแต่ว่าพวกเราในเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่ของประเทศกรรมกรและเกษตรกรพวกนี้เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศวันนี้ถ้าพื้นฐานของประเทศคนพื้นฐานของประเทศอยู่ไม่ได้วันนี้อย่างกะลุงเนี่ยบอกยังอยู่ยังเป็นหนี้อยู่นะถามว่าเป็นหนี้เนี่ยกู้เงินเขามาต้องอะไรไปค้ำไหมค้ำครับใช่ไหมแล้ววันถ้าเกิดว่าเขายังโกงกันไปเรื่อยๆแล้วประเทศล่มจมไปเนี่ยคนรวยเขาก็บินไปอยู่ที่อื่นได้เขายังอยู่รอดแต่ถามว่าพวกเราเมื่อถ้าเกิดธกส.เงินที่เราไปกู้เนี่ยจำนองชาติเจ๊งขึ้นมาแล้วเกิดต้องขายรัฐวิสาหกิจทั้งหมดที่ดินเราจะไปอยู่ในมือใครแล้วลูกหลานเราจะอยู่กินกันยังไงต่อไปข้างหน้าแล้วพฤติกรรมการที่คนรวยแล้วเอาเปรียบหรือแม้แต่การโกงถึงขนาดนี้เนี่ยต่อไปพฤติกรรมลูกหลานเราต้องสอนให้ลูกหลานเราโกงมากกว่าพวกเขาเหรอต้องโกงแข่งกับเขาใช่ไหมถึงจะอยู่ในประเทศนี้ได้เราไม่อยากเห็นอย่างนั้นค่ะเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีนะคะขอบคุณคุณกิมอังค่ะค่ะเรียนถามคุณลุงสวนนะคะว่าคุณลุงสวนก็เป็นคนที่เป็นคนจนและเป็นหนี้เหมือนกันคำถามเดียวกันว่าทำไมวันนี้สละออกมาเพื่อลูกเพื่อหลานมองเห็นแล้วหรือว่าถ้าออกมาณจุดตรงนี้แล้วจะทำให้บ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆถ้าว่ามาในจุดนี้ถ้าว่าทำได้ถ้าว่ารัฐบาลเขาหลาออกถ้าแก้กฎหมายไม่ทำมาได้ชั้นลูกชั้นหลานมันก็ดีขึ้นชั้นนี่ชั้นแบบว่าชั้นฉันนี่ก็ลำบากพอแล้วถ้าว่าแก้ไม่ได้ถ้าว่าเขาไม่หลาออกไม่ทำนั่นไม่หลาออกแล้วตอนนี้ไม่แก้รูปรัฐบาลออกมาใหม่ถ้าไปอยู่ในสภาพนี้ต่อไปชั้นลูกชั้นหลานก็แย่แล้วไม่ไหวแล้วต้องทำให้เข้าอย่างเดียวไม่ได้ทำเก็บทำให้เข้าทำให้แล้วก็ไม่พอให้ได้10บาทเขาต้องเอาไปแล้ว8บาทใช่ไหมก็เราก็ต้องเหลือ2บาทค่ายาค่าปุ๋ยค่าอะไรทุกอย่างเอาของเข้ามาทั้งหมดเหมือนก็เอาของเข้ามาเราทำได้100บาทก็ต้องเหลือ10บาทก็ต้องเหลือ2บาทเกิดไปเขาเรียกเราว่าทำไปเนี่ยทำได้100บาทวันนี้เขาเรียกเราไป80เอาจากตัวเราไป80แล้วเหลือ20บาทอ่ะค่ะเราเหลือ20บาทแล้วจะพอกินแล้วลูกหลานแล้วมันไม่จนเงินใหญ่ขึ้นไปเลยค่ะถ้าว่าไม่กู้ชาติกับออกมาเนี่ยมั้ยท่านชาวคนเกษตรกรจะพูดแบบว่าแบบข้าราชการฉันพูดไม่ถูกค่ะฉันพูดแบบนี้ก็ต้องเรียกว่ากู้ชาติกับมาค่ะเห็นมั้ยถูกต้องมั้ยมั่นใจไหมคะว่าที่ออกมาในครั้งนี้คำว่ากู้ชาติที่คุณลุงใช้เนี่ยมันจะสำเร็จฉันกล้าว่าสำเร็จทำไมคะก็เพราะว่าหมากัน
ถ้าว่าไม่หมากันคนที่อยู่บ้านก็คือให้กำลังใจกันถ้าว่าไม่หมาก็ให้ไปที่จังหวัดหรือที่อำเภอไปช่วยกันกู้ชาติกลับมาแล้วมีกำลังใจไอ้คนที่มา